จากความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่จะหักษาระบบนิเวศวิทยาสายน้ำภูเขาและป่าไม้ไว้ให้มีความอุดมสมบูรณ์หลายที่สุดโครงการเขื่อนน้ำล้นน้ำผาใหญ่เฮาใส่ใจในสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับทำอินจึงได้มีการร่วมมือกับบริษัทวิศวกรที่มีชื่อเสียงของโลกเพื่อเข้ามาออกแบบเขื่อนน้ำล้นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลายที่สุดและบ่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโครงการเขื่อนน้ำล้นน้ำผาใหญ่เป็นโครงการตั้งอยู่บริเวณน้ำงึมที่รับน้ำจากแม่น้ำสามสายคือแม่น้ำงึมแม่น้ำผาน้อยและแม่น้ำผาใหญ่เมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์โดยการลงทุนห้อยส่วนห้อยของกลุ่มบริษัท DSK Groupได้ว่าจ้างให้ Entura Hydro Tasmania เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและ Moss McDonald เป็นที่ปรึกษาด้าน QC และ AECS จากประเทศอินเดียเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างและได้เริ่มก่อสร้างขึ้นในเดือนตุลาปี2014โครงการน้ำล้นน้ำผาใหญ่ถูกสร้างขึ้นให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงแม้นว่าปริมาณน้ำที่น้อยเขื่อนถูกออกแบบให้เฮ็ดหน้าที่คือกันกับฝ่ายสะลอน้ำโดยบ่ได้กักเก็บน้ำแต่จะปล่อยให้น้ำไหลลงในแม่น้ำโดยธรรมชาติและมีระบบเซ็นเซอร์แบบครบวงจรไว้ท่าวัดระดับน้ำเมื่อในกรณีที่น้ำมีปริมาณหลายในฤดูฝนเซ็นเซอร์จะสั่งให้เขื่อนเหตุการณ์ปล่อยน้ำโดยการยกฝาคันน้ำของเขื่อนขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนและระบบนิเวศวิทยาโดยรอบเขื่อนน้ำล้นน้ำผาใหญ่นี้การนำน้ำเข้าผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการขุดเจาะอุโมงค์ผ่านภูที่มีความกว้าง 3.4 เมตรสูง3.75 เมตรเข้าไปในภูเขามีความยาวกว่า 1,250 เมตรและทรงน้ำผ่านห้องน้ำคอนกรีตเสริมเล็กขนาดความกว้าง 3.4 เมตรสูง 3.75 เมตรที่มีความยาวเลาะตามภูเขาหลายกว่า 5,085 เมตรพร้อมทั้งมีทางน้ำล้นหรือสปิลเวย์เพื่อกรณีฉุกเฉินมีประตูลัดและทิ่มตะกอนก่อนที่น้ำจะมารวมกันที่อ่างน้ำนิ่งขนาดความยาว77เมตรกว้าง 10.6 เมตรลึก 3.75 เมตรและจะถูกปล่อยลงมาตามท่อส่งน้ำเข้าโฮงผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีความยาว240เมตรสูงจากระดับหับน้ำถึง 112.14 เมตรเพื่อขับเคลื่อนเครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟ้าลัก2เครื่องจักรที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 7.4 เมกะวัตต์และอีก1เครื่องจักรที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 4.4 เมกะวัตต์เฮ็ดให้โรงผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้หลายถึง 19.2 เมกะวัตต์ภายในโรงผลิตได้มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวควบคุมและกวดสอบระบบการผลิตทั้งหมดก่อนที่จะให้วิสาการเข้ากวดสอบโดยละเอียดอีกเทอหนึ่งโดยกระแสไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกส่งเข้าระบบ115กิโลโวลต์ของไฟฟ้าลาวไปถึงสถานีทงคุณ2แขวงไซสมบูรณ์ทั้งหมดนี้โครงการเขื่อนน้ำล้นน้ำผาใหญ่บ่ได้มุ่งหวังที่ผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเดียวแต่ยังต้องการที่จะรักษาธรรมชาติอันงดงามนี้ไว้เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวได้ความสุขที่อุดมสมบูรณ์มีไฟฟ้ามีแม่น้ำที่ใสสะอาดและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์สืบต่อไป